ระบบนิเวศทางการเกษตรภายใต้โมเดลเศรษฐกิจสีเขียว BCG เมื่อวันที่16มิถุนายน2567โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตเกษตรสีเขียวโดยวิทยากรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สายบัวเข็มเพชรประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และอาจารย์ดร.สุภณิกากล่อมจอหออาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้บรรยายในหัวข้อความรู้พื้นฐานและองค์ประกอบของระบบนิเวศทางการเกษตรและแบ่งกลุ่มปฏิบัติการออกแบบระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามบริบทภูมิสังคมของชุมชนท้องถิ่นที่ตนเองอาศัยอยู่การสำรวจระบบนิเวศทั่วไปของพื้นที่การวัดความสูงของต้นไม้และพืชผลและการวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการใช้ชุดทดสอบณห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียงหนองปริงเทศบาลตำบลวังผางอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนการศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ณสวนแม่ครูประทุมเมื่อวันที่23มิถุนายน2567นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉริยมนตรีคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ณสวนแม่ครูประทุมโดยวิทยากรแม่ครูประทุมสุริยาปราดแห่งศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่การบรรยายวิธีการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอธิบายพื้นที่การปลูกพืชผลของศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่อบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ระบบนิเวศทางการเกษตรสวนแม่ครูประทุมและการบรรยายการปลูกข้าวการใช้งานอุปกรณ์ไล่นกที่เอาไว้ใช้ในนาข้าวที่เป็นนวัตกรรมของแม่ครูการใช้ปุ๋ยพันธุ์ข้าวการสีข้าวมาตรฐานของข้าวการเพิ่มมูลค่าของข้าวศึกษาเครื่องหว่านเมล็ดข้าวศึกษาเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวดูตัวอย่างข้าวพันธุ์หอมมะลิกุหลาบแดงและข้าวไรเบอรี่หลักการใช้น้ำแบบภูมิปัญญาชาวบ้านและการบรรจุพันธุ์ข้าวณสวนแม่ครูประทุมอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่